โมช่องนนนี่แดรี่กันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกับช่วงพัสดุมาแล้วจ้าวันนี้มีพัสดุมาเยอะมากทุกคนเหตุเกิดจากว่าเหงาไม่มีอะไรทำแล้วก็เลยแบบลองเข้าไปเล่น IG เล่นช้อปปี้อะไรอย่างงี้นิดหน่อยแล้วมันมีโค้ดส่วนลดพอดีโค้ดส่งฟรีอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยเป็นอย่างสภาพตอนนี้นะคะพัสดุก็คือมาส่งวันเดียวรวดเท่านี้เลยจริงๆแบบเยอะไม่ไหวเราจะเริ่มแกะจากกล่องไหนก่อนดี บอกเลยว่าของที่จะมาอันบ็อกซ์ในวันนี้นะคะน่ารักปุ๊กปิ๊กมากเป็นของที่แบบทุกคนต้องโดดไปอ่ะแน่นอนนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะว่าอยากให้เรามาอันบ็อกซ์อีกนะแล้วก็ของที่เราแกะพัสดุในวันนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อให้ที่ description box นะคะหรือว่าถ้าเป็น IG ก็เดี๋ยวจะแปะชื่อร้านไว้ให้นะสามารถไปสั่งตามกันได้เลยนะคะทุกคนเราจะไม่ยอมเสียเงินคนเดียวคติของชอตอนนี้แดรี่ต้องให้ทุกคนมาเสียเงินเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พัสดุแรกกันเลยค่ะมาจากร้าน Locker Dump นะคะนี่มีแปะแบบเทปแบบว่าระวังแตกด้วยนะทุกคนเพราะว่าของในนี้เนี่ยเป็นแก้วนะคะคือเขาใช้เทปแปะที่เป็นแบบ Eco Friendly ด้วยนะ wow. ก็คือเป็นเหมือนเทปกระดาษนะคะอันนี้มีของแถมให้ด้วยนะคะเป็นเหมือนโฟโต้บูธนะเป็นรูปภาพอย่างนี้นะคะน้องแมวน่ารักน้องกระต่ายเอาไว้แบบแปะตกแต่งห้องนะคะแล้วก็มีโปสการ์ดมาด้วย Locker Dump Support Local Business นะคะตาดาเป็นแก้วมักนะคะแก้วกินกาแฟแบบนี้น่ารักมากทุกคนดูลายซื้อเพราะแบบลายล้วนๆเลยคือเราอยากได้แก้วแบบนี้มานานแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่มีแบบลายที่แบบน่ารักถูกใจอย่างเงี้ยแล้วพอไปเจอนี้ก็คือหลงรักเลยทุกคน Let's have a picnic นะคะนี่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปหัวใจนะอันนี้เป็นแบบธีมปิกนิกนะคะเอาไว้ใส่โกโก้ร้อนอะไรอย่างงี้นะคะช็อกโกแลตร้อนช็อกโกแลตเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็กินจิบน้ำอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะเอาไปใช้ที่หอด้วยน่ารักชอบมาต่อกันที่พัสดุต่อมานะคะอันนี้สั่งมาจากร้าน Alphabet Church นะคะเป็นเสื้อยืดนะทุกคนวันนี้รู้สึกว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเสื้อใส่แล้วใส่แต่แบบตัวซ้ำๆอะไรอย่างนี้ก็เลยสั่งมาเห็นลายมันแบบน่ารักมากดูแค่ถุงอ่ะเหรอปะวิมีโปสการ์ดแต่งขึ้นมาให้ด้วยอ่ะดีๆแค่โปสการ์ดก็น่ารักแล้วน่ารักไหมทุกคนเนื้อผ้าค่อนข้างโอเคเลยนะคือไม่บางนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อะเสื้อสีขาวอะไรเงี้ยเนื้อผ้าจะค่อนข้างบางนะแต่นี้ก็คือเนื้อผ้าถือว่าดีเลยนะทุกคนเป็นเสื้อยืดแบบไว้ใส่อยู่บ้านหรือว่าใส่นอนใส่ไปเที่ยวเก๋ๆก็ได้เหมือนกันนะไหนๆก็มาหมวดเสื้อแล้วนะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสเวตเตอร์นะคะที่เราสั่งมาซึ่งเป็นสเวตเตอร์ลายแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กมากๆเลยอันนี้สั่งมาจากร้านซินเทจช็อปนะคะคือเราเคยซื้อเสื้อยืดจากร้านซินเทจช็อปแบบหลายรอบแล้วนะก็ลายแบบน่ารักแล้วก็เนื้อผ้าโอเคเลยวันนี้ก็คือลองสั่งแบบสเวตเตอร์มาไม่เคยใส่สเวตเตอร์ของร้านนี้เลยเป็นลายน้องเลมอนนะคะ Life is better with lemon นะคะ Sintred Foodland แล้วก็ด้านหลัง Make delicious thing แล้วก็มีป้ายแท็ก Sintred official นะคะลองใส่เลยไหมอะใส่เลยได้ปะเดี๋ยวไปใส่มาให้ดูดีกว่านะคะมาแล้วนี่ก็คือเป็นสเวตเตอร์ใส่พอดีตัวเลยนะคะแล้วก็ผ้าไม่หนาจนเกินไปด้วยนะแล้วก็ไม่ได้บางด้วยนะคะด้านในก็จะเป็นแบบขนนุ่มๆนะชอบมากเลยคือใส่อยู่บ้านเปิดแอร์อะไรเงี้ยหรือว่าเรียนออนไลน์หรือว่าใส่ไปคาเฟ่หรือว่าใส่ไปเป็นสเวตเตอร์เสื้อหนาวที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็โอเคนะทุกคนน่ารักมากโอเคกันเดี๋ยวเราไปแกะพัสดุต่อไปเลยดีกว่านะคะประเด็นก็คือจำไม่ได้ว่าสั่งอะไรไปบ้างมาเริ่มจากกล่องเล็กๆต่อละกันเนาะอันนี้เป็นน้ำหอมนะคะของแบรนด์ It Skin นะเป็นแบรนด์ที่แบบเห็นรีวิวกันอยู่ในแบบ Twitter นะทุกคนเป็นกลิ่น Sweetie Picnic นะคะดูนี่ทุกคนขวดน่ารักมากคือแค่แพ็คเกจก็แบบเอาใจไปเลยค่ะตอนนี้คือกลิ่นมันจะไม่ใช่แนวแบบหวานๆไม่ใช่แนวหวานๆแต่จะเป็นแนวแบบสะอาดผสมกับลึกลับนิดนึงแล้วก็มีความแอบเซ็กซี่นิดนึงแล้วก็แบบลึกลับอ่ะทุกคนกลิ่นเนี้ยแต่ว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบว่าเหมือนผู้หญิงสะอาดสะอาดนิดนึงนะแล้วมันก็จะมีความเป็นแบบแอบเนเชอรัลนิดนึงหอมโอเคเลยนี่กลิ่น Sweetie Picnic นะคะแต่ว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบแบบกลิ่นแนวหวานๆมากกว่านะยังไม่ได้แบบถูกใจขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่ากลิ่นหอมใช้ได้นะคะสามารถฉีดแบบหลังอาบน้ำอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นฟีลแบบ fresh fresh มากกว่าเนาะสรุปต่อมานะคะอันนี้จำไม่ได้ว่าสั่งอะไรมาอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเครื่องหอมเหมือนกันนะเป็นอารม่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรคนดูบอกจะรู้ไหมอ๋อก้านไม้หอมนะคะดิฟิวเซอร์นะเป็นก้านไม้หอมนี่เขามีแบบวิธีการใช้งานมาให้ด้วย wow. ดู
นของแบรนด์นี้นะคะอินเซนหรือเปล่าก็มีแบบกั้นไม้มาให้คือช่วงนี้ก็กลับมาติดแบบพวกเครื่องหอมอีกแล้วนะหลังจากที่ไปหออะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจพวกเครื่องหอมแต่ว่าพอแบบกลับมาซื้อลองสั่งอะไรเงี้ยก็คือชอบแล้วก็ติดใจมากๆคือตอนแรกอาจจะสั่งกลิ่นเดียวแต่ว่าเรื่องไม่ถูกก็เลยอ่ะสองกลิ่นเลยละกันแล้วคือขวดน่ารักมากทุกคนมีความเป็นแบบแปะสติ๊กเกอร์ก็มินิมอลแล้วปะนี่กลิ่น after rain นะคะเป็นยังไงอ้าวมันจะดึงผิดด้านฝาพลาสติกใสขึ้นตามลูกศรพยายามอย่าให้ฝาจุกอลูมิเนียมขาดมันขาดไปแล้วขาดไปแล้วขาดไปแล้วทุกคนทำไงดีบิดมือไปทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วฝาจะมีหลุดออกเปิดจุกยังพยายามอย่าให้ฝาอลูมิเนียมขาดแต่มันขาดไปแล้วอะทำยังไงอะเสียแล้วบอกฉันนะทำยังไงดีไม่เป็นไรทุกคนเรามี2ขวดไงเดี๋ยวเราจะลองเปิดอีกขวดนึงแทนอันนี้จะเป็นกลิ่น Sweet Secret นะคะเปิดใช่ไหมทางลูกศรปุ๊บมีข้อมือไปทางไหนทางนึงให้ฝาอลูมิเนียมหลุดออกโอ้มันหลุดเหมือนกันทั้ง2อันเลยทุกคนดูเดี๋ยวขอไปหาวิธีแกะกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันมาแล้วทุกคนก็คือไปแงะมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มจากกลิ่น After Rain กันก่อนนะคะมาลองดมกันหืมคือกลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นมันเป็นแบบ After Rain จริงๆมันไม่ได้เป็นเชิงที่แบบต้นไม้หรือ Natural นะคะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบหอมแล้วก็หวานนิดๆกลิ่นที่แบบละมุนแล้วก็มีความแบบแอบหรูหรานิดนึงเฮ้ยชอบอ่ะทุกคนกลิ่น After Rain คือดมแล้วมันจะให้ความเป็นแบบว่ามีความพรีเมียมแล้วก็แบบคอมแล้วก็แบบสบายๆนิดนึงนะคะ wow. อันนี้เป็นกลิ่น Sweetie Secret นะคะ ใช่คือแบบ กลิ่นเหมือนกับชื่อเลยอันนี้จะมีความเป็นแบบหวานๆขี้เล่นแล้วก็สดใสอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ว่าจะเน้นไปทางแบบหวานๆลูกคุณหนูนิดนึงเฮ้ยชอบทุกคนแล้วเราก็ใช้เนี่ยก้านไม้หอมปักไปได้เลยแล้วก็เปลี่ยนทุกๆ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่เราก็ใส่ก้านไม้ลงไปแบบนี้เลยนะคะดีฟิวเซอร์นะคะข้อดีก็คือเวลาที่เราเดินเข้ามาในห้องอะไรเงี้ยเราก็จะได้กลิ่นหอมฟุ้งกระจายอยู่ในห้องตลอดเวลาเลยเนาะเราออกจากห้องแล้วแบบกลับเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยกลิ่นมันจะชัดมากต่างจากเทียนหอมเนาะที่เทียนหอมเราจะต้องแบบจุดไฟหรือว่าจะต้องแบบใช้โคมละลายเทียนใช่ไหมแล้วมันถึงจะแบบค่อยๆหอมแต่นี้ก็คือหอมแบบหอมทั้งวันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะทุกคนเรามาถึงกันที่กล่องต่อมานะคะอันนี้เราสั่งมาจากร้าน Thing Like Friday นะคะใน IG เนาะนี่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องหอมอีกแล้ว Essential Oil Perfume Base นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น Room Spray นะคะกลิ่น Season of Love นะคือช่วงเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้ชอบกลิ่นที่มันเป็นแนวหวานๆแนวน้ำหอมแนวแบบหวานๆอมเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบถึงกับเลี่ยนมากๆเดี๋ยวเรามาลองดมกันดีกว่าที่ซื้อเพราะว่าตกหลุมรักแพ็คเกจน้องเขาแบบว่ามีความน่าบึ้งหน้าอึนหน้ามึนมากๆเลยกลิ่นนี้คือเห็นเขาเขียนว่าแบบเหมาะกับวาเลนไทน์มันจะเป็นกลิ่นที่มีความหวานแล้วก็แอบอมลึกลับ wow. อะไรอย่างนี้ฉีดก็คือห้องก็จะกลายเป็นแบบว่าห้องคนข้างรักไปเลยเดี๋ยวเรามาลองฉีดกันดมทุกคน huh? หอมมากเฮ้ยชอบอ่ะกลิ่นมันจะมีความเป็นแบบว่าหวานหวานแล้วก็มีความแบบผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นผู้ใหญ่ที่ยังขี้เล่นอยู่แล้วก็อมเปรี้ยวเป็นแบบว่าเด็กๆผสมกันนะทุกคนคือเราอธิบายไม่ถูกแต่มันหอมมากกลิ่นมันจะมีความแตกต่างจากตัวแบบดิฟฟิวเซอร์นี่นะมันจะให้ความที่เป็นแบบว่าหวานลูกคุณหนูแต่เนี้ยคือเป็นหวานแบบขี้เล่นนะทุกคนก็ไปดมกันเองละกันนะต้องสั่งแล้วป่ะกลิ่นนี้นะคะ Season of Love นะคะคือแบบดีมากทุกคนอันนี้คือบอกเลยว่าอดใจรอนานมากเพราะว่าเป็นของพรีออเดอร์นะมาจากร้านนี้ Apip Store หรือเปล่านี่นะคะใน IG นะเดี๋ยวเรามาดูกันน่ารักมากน้องคือพวงกุญแจตุ๊กตานั่นเองนะครับคือจริงๆเขาเป็นคอลเลกชันของแบบฮาโลวีนเนาะให้ทุกคนถ่ายว่าคืออะไร TikTok เฉลยน้องคือนะเป็นน้องสนุปปี้นั่นเองนะคะนี่เลยที่แบบว่ามีเหมือนแบบถุงกระดาษใส่เอาไว้แล้วก็เจาะรูให้เห็นตาอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแท็กนะ
แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นชาลีบราวน์นะคะน้าเอน้องชาลีบราวน์อันนี้ก็น่ารักมากเพราะว่าเรากะจะเอามาห้อยกระเป๋านักเรียนนะเพราะกระเป๋านักเรียนเราก็เป็นอเนโลลายสนุปปี้ใช่ไหมก็เลยกะจะเอามาห้อยนะคะจะเข้ากันอย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่สั่งมาหมดแล้วเหรอเนี่ยกำลังแกะพัสดุเพลินๆเลยโอเคมาดูกันดีกว่าอันนี้เป็น USB drive นะคะของ SanDisk นะที่เราสั่งมา256 GB เป็นสีชมพูคือเนี้ยเห็นใน TikTok มาแล้วโดนป้ายยาเหมือนแฟลชไดรฟ์นะคะที่เป็นแบบเมมโมรี่เราสามารถเสียบกับตัว MacBook หรือว่าตัว iPad ได้นะคะของเราเพราะว่า MacBook เราคือเมมแบบเต็มแล้วทุกคนเป็น USB Type C นะคะแล้วก็สามารถใช้กับ Type A ได้ด้วยนะมันเป็น2ด้าน 2 in 1 หัวเข้าเป็นแบบนี้นะคะ Type Cก็คือจะเป็นรุ่นพวกแบบ iPad Pro iPad Air ป่ะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือเป็น Type A แบบนี้สามารถเสียบกับ PC หรือว่าคอมแล็ปท็อปได้นะพอเราเสียบกับคอมแล้วเราก็ดึงข้อมูลลงมาได้เลยนะคะที่เราสั่งมาเพราะว่าเมมเราใกล้เต็มแล้วในคอมหมดแล้วนะคะทุกคนของที่อันบ็อกซ์ในวันนี้นะมีทั้งแบบบอกเลยว่าวันนี้รู้สึกแกะเครื่องหอมเยอะมากทั้งดิฟฟิวเซอร์น้ำหอมแล้วก็ก้านไม้หอมอีกแล้วก็มีพวงแก้วแล้วก็เสื้อน่ารักน่ารักนะคะหวังว่าทุกคนจะโดนป้ายยาไม่มากก็น้อยนะใครอยากให้เรามาแบบอันบ็อกซ์แกะพัสดุอะไรอีกก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะเพราะตอนนี้รกไม่ไหวแล้วโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย